ก็นับว่าเป็นยอดเงินจํานวนมหาศาลน,นะรัสำหรับลีกบอลอาชีพของเวียดนามแค่ลีกเยาวชนเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่มีเลยนะครับแล้วก็ต้องไปอาศัยเอกชนหรือว่าเงินจากฟีฟ่ามาจัดแล้วก็สวัสดีครับผมชูปัจญายนะครับพูดคุยข่าวสารการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องผมนี้นะครับชุปัชญาอย่างไรแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึง2ประเด็นด้วยกันนะครับไปเริ่มที่วีลีกกันหน่อยนะครับก็โหนี่หลังๆนี่เราเองก็ติดตามข่าวสารของเขาอยู่ตลอดเลยนะครับมีเพจ YouTube ช่องบ้านเราเนี่ยโหขยี่ข่าวเขาทุกวันน,นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยสื่อเวียดนามหลายสำนักเนี่ยออกมารายงานตรงกันว่าศึกบนวีลีกนะครับใน4ฤดูกาลหลังจากนี้นะครับได้มีผู้ประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทางทีวีไปถึง10ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าิด เป็นเงินไทยก็ประมาณสัก3า2ล้านบาทนะครับก็นับว่าเป็นยอดเงินจํานวนมหาศาลนะครับสำหรับลีฟบอลอาชีพของเวียดนามนะครับในการกระจายสัญญาณ ออกทางช่องทีวีนั่นเองนะครับโดยยอดเงินประมูลลิขสิทธิ์10ล้านเหนรียญสหรัฐตรงนี้เนี่ยทางสื่อเวียดนามเขาชี้แจงข่าวว่าจะถูกแบ่งเป็นปีละ 2. จุดล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณสัก95ล้านบาทต่อปีนะครับก็เป็นสัญญาทั้งหมด4ซีซันนะครับจะเริ่มตั้งแต่ซีซันหน้านะครับ2023ไปถึง2027นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการขยับมาตรฐานแล้วก็ มูลค่าของวีลีกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับก็ไม่ธรรมดาแล้วนะฮะงานนี้นะครับซึ่งยอดเงินประมูลลิขสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นยอดตัวเลขที่สูงมากเลยนะครับทางสื่อเวียดนามเขาบอกอย่างนั้นนะครับสำหรับวีนานานนลีกเวียดนามในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยก้อนดังกล่าวเนี่ยเป็นค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดแค่ในแพลตฟอร์มทีวีเท่านั้นนะครับนี่ยังไม่ครอบคลุมถึงเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ระยะหลังเองเราก็ได้เห็นแล้วว่ามันจะมีแอปพลิเคชันแล้วก็มีถ่ายทอดสดทาง YouTube บ้างบางยงนะครบรนนครบ อันนี้ทางสื่อเวียดนามเขาบอกอย่างนั้นนะครับซึ่งการเพิ่มค่าลิขสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยวีลีกจะมีผลในเรื่องของการมอบเงินส,สนับสนุนหรือว่าเงินสิทธิประโยชน์ให้กับสโมสรต่างๆจานวน13ทีนั่นเองนะครับโบีกสูงสุดก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มเงินลงทุนให้กับสโมสรที่จะไปค้นหาผู้เล่นฝีเท้าดีเข้ามาสู่ลีกเวียดนามนะครับก็เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเตะในประเทศ แล้วก็ต่อยอดให้กับทีมชาติต่ตอไปก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ถือว่ามีการพัฒนาการที่โอ้โหใช้ได้เลยนะครับสำหรับลีกเวียดนามนะครับณวันนี้เองนะครับที่ซึ่งเราเองเนี่ยก็ส่องเขาตลอดลนะครับมีข่าวอะไรก็พยายามจะมาเล่นอยู่ตลอดนั่นเองนะครับสำหรับสำหรับวงการฟุตบอลเวียดนามนั่นเองนะครับณนะวันนี้เองวีลีกของเขาเนี่ยโอ้โหมูลค่ามันเพิ่มขึ้นไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นในฟุตบอลอาเซียนบ้านเรานะครับ ไปที่ประเด็นหนึ่งนะครับไปในเรื่องของอ,อ,อาลีซิโซโ,ซโก้กันหน่อยครับอดีตแข้งหงแดงลิเวอร์พูลนะครับก็เขาออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับรากฐานฟุตบอลเยาวชนไทยนะครับผ่านช่อง y o u u u b โค้ o ทีวีนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยให้ความเห็นได้น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของการวารากฐานของเยาวชนไทยว่าควรจะทําแบบไหนนะครับเพื่อให้มันพัฒนาไปมากกว่าน,นี้นะครับแล้วก็เพื่อจะต่อยอดให้ฟุตบอลไทยนั้น ขยับมาตรฐานมากขึ้นไปนะครับซึ่งทางซิซโก้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ไทยลีกยังไม่ดีแล้วก็ต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาในความคิดของเขานั่นก็คือเรื่ององค์ประกอบนอกสนามน,นะครับแล้วก็แนวทางในการพัฒนาเยาวชนซิซโก้บอกว่าเพราะเรื่องนี้สำคัญมากนะครับในการพัฒนาเยาวชนตั้งแต่อายุ12ปี ไปจนถึง 17, 18ซึ่งเราต้องดูแลพวกเขาให้อยู่กับแวดล้อมดีๆนะครับไม่ว่าจะสนามแข่งสะวยน้ำนะครับหรือการดูแลสภาพร่างกายพวกนี้ก็สําคัญมากๆในการพัฒนานครับซิสโก้ทิ้งทายบอกว่าเขามีประสบการณ์ส่วนตัวที่สเปนนะครับพวกเขาจ่ายเงินเยอะมากๆในการ พัฒนาโครงสร้างเยาวชนซึ่งเขาเน้นย้ำแล้วก็แนะนําว่าประเทศไทยก็น่าจะทําแบบนั้นบ้างหเหลียวมาดูตรงเรานี่โหเม็ดเงินในการลงทุนเยาวชนนี่หูหาน้อยมากนะครับแค่หลีกเยาวชนเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่มีเลยนะครับแล้วก็ต้องไปอาศัยเอกชนหรือว่าเงินจากฟีฟามาจัดแล้วก็เป็นรูปแบบการแข่งขันแบบทัวร์นาเมตนต์อะนะฮะสามเดือนก็จบแล้วไม่ได้แบบเตะมันแบบทั้งปี 8-9เดือนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะครับก็มันยังไม่ถูกหลักแล้วทำให้โครงสร้างเยาวชนของเราอย่างที่ซิซโซโกบอกเลยครับว่าเราควรจะต้องใส่ใจเรื่องนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่านั่นคืออนาคตของฟุตบอลไทยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจแล้วก็ คิดว่าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่มาได้เห็นแล้วเนี่ยก็น่าจะนําไปคิดต่อแล้วก็จะทายังไงให้เรามีเงินลงทุนในการพัฒนารากฐานบอลเยาวชนไทยนั่นเองนะครับอ่ะนั่นคือ2ประเด็นที่ผมนํามาเสนอในคลิปนี้นะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subs c r i b e เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่วงเองนะครับชุป,ปรชัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ